ตัวเอลคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองชั้นใดได้ฟังธรรมบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะผสมกับธรรมบทนั้นนะอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเองจดจำทุกวันเวลาแม้เช่นนานเท่าไรยังคงจำทุกทีเนิ่นนานการพันหลากพันหลายร้อยการทำความดีเมื่อครั้งมีท่านอยู่ยังตราตรึงไม่ลืมท่านนำทางให้ใจใสเย็นท่านนำเป็นผู้คอยแนะนำบุญทุ่มใจคงจำเรื่อยมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยการุณตนธรรมผู้ของวิชาหยุดใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผ่องใสอยู่ในใจอยู่ในใจทุกคำสอนนั้นจำไม่ลืมให้รู้รักบุญทุกวันฝึกทำใจผ่องใสอยู่ในใจตลอดไปเฝ้ามันเพียรภาวนาขอพรบุญจงนำนุนพาให้ท่านสุขล้นทั้งกายและใจมารมากมวลท้าโถมเข้ามาลูกยังคงทุ่มบุญมันสร้างความดีเรื่อยไปคำท่านเคยสอนคือพรมงคลที่ล้นดวงใจจะนานนานเท่าไหร่ลืมใจสุขใสทุกคราท่านนำทางให้ใจใสเย็นท่านนั้นเป็นผู้คอยแนะนำใจคงจำเรื่อยมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยการุณตนธรรมผู้ของวิชาหยุดใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผ่องใสอยู่ในใจอยู่ในใจทุกคำสอนนั้นจำไม่ลืมให้ดูรักบุญทุกวันฝึกทำใจให้ผ่องใสตลอดไปเฝ้าบันเพียรภาวนาขอพรบุญจงนำนุนพาให้ท่านสุขล้นทั้งกายและใจยังคงจดจำทุกวันที่ผ่านมาลูกคอยตอกย้ำมาทิฏฐาน
ใครคนหนึ่งทุกๆบุญนั้นแสนตราตรึงยังคิดถึงสุดใจที่อยู่ในใจตลอดไปไม่มีวันท้อใจขอติดตามดวงตะวันไปหยุดกลางใจใสทุกวันไม่ลืมคิดร้ายขัดเคืองแค้นใจ3วิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลสงสัย4อุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจ5ถีนามิทะแปลว่าความหดหู่เสื่องซึมอย่ายิงนะมันเป็นแบบเดี๋ยวใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสดังภาษาบาลีที่ว่าจิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไปเดี๋ยวน้องแป้งมีวิธีเรียกกระต่ายคอยดูนะคะสังกิริเทสุขา
ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะพบกันเดือนละครั้งเนาะการได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่ตรงนี้โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจมากๆนะสำหรับพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยหรือคุณครูแม่ใหญ่เนี่ยการที่ในระหว่างที่ว่าท่านยังมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยท่านทำหน้าที่แทนไปก่อนเนี่ยถือว่าเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งก็ทุกๆครั้งที่มานั่งทำหน้าที่ตรงนี้คือเรียกได้ว่าสัมผัสได้ถึงบุญที่ได้เกิดขึ้นในการแสดงธรรมเพราะจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนทั่วโลกที่จะมาเปลี่ยนตัวเองให้มาทำความดีหลวงพี่เองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการทำหน้าที่ของคุณครูแม่ใหญ่ท่านโดยว่าเมื่อไหร่ที่ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้เดือนละครั้งเคยพูดไปครั้งหนึ่งนะว่าการตั้งชื่อรายการเนี่ยตั้งชื่อตอนเนี่ยยากมากนะเขาจะถามก่อนว่าจะมาพูดมาคุยกันเรื่องอะไรมันต้องคิดคือเดือนละครั้งก็ตั้งชื่อยากแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งทำหน้าที่ตรงนี้คือมันต้องเตรียมนะจะมาพูดเนี่ยคุณครูแม่ใหญ่ท่านทำทุกวันในช่วงที่ว่าท่านยังทำหน้าที่ได้อยู่ถือว่ายากมากแล้วก็ทำให้เราเองเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของธรรมะปฏิบัติอันนี้ก็ฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไว้ด้วยแล้วกันนะเนาะว่าสิ่งที่คุณครูแม่ใหญ่หรือหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้แนะนำพวกเราไปเนี่ยเป็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นธรรมะแบบเคี้ยวป้อนเอาธรรมะที่บางทีในพระไตรปิฎกที่ว่าภาษาก็ยากความหมายก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มันมีนัยยะที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่แต่ท่านก็เอามาย่อยจนเป็นเรื่องง่ายๆแล้วมาทำเป็นรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ว่ามีเพลงมีภาพแล้วก็มีพูดด้วยเนี่ยต้องถือว่าทักษะในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของท่านเนี่ยสูงมากแล้วมาทำให้ได้เข้าใจว่าคนซึ่งมีเรียกจิตวิญญาณครูทำหน้าที่ทุกๆวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ด้วยความตั้งใจเนี่ยถ้าใครฟังเป็นประจำโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยก็จะได้ความรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะพอตัวเองต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เลยถือว่าเป็นเรื่องกดดันอย่างหนึ่งแล้วก็มาตั้งใจทำอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเตรียมเรื่องเตรียมรายมาพูดเนี่ยนะไม่ง่ายแต่ก็ถ้าใจเราได้แล้วขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าใจเราได้แล้วเนี่ยมันทำไปก็มีความสุขในสิ่งที่เราต้องมาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ดังนั้นฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไว้ด้วยนะการได้มาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยถ้าเราเห็นค่าของสิ่งที่เราทำมันจะมีความสุขในทุกๆวันไปในระหว่างที่เราทำหน้าที่ไปในทุกๆอนุวินาทีเลยดังนั้นก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ทวีปไหนก็ตามเพราะว่ารายการนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกทําให้คนเนี่ยได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วถ้าเราเอาเรื่องที่เราเข้าใจไปบอกต่อไปสอนต่อหรือแม้แต่ว่าเอาไปแนะนำชักชวนให้เขาเข้ามาฟังรายการนี้ด้วยเนี่ยบุญก็ได้ไม่น้อยนะดังนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนไว้ว่าชักชวนกันเนาะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีอยู่ทุกๆวันจันทร์ถึงเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เว้นวันนึงมีพิธีกรรมเป็นเรื่องของวันอาทิตย์งานบุญวันอาทิตย์ก็จะงดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไปครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ตั้งชื่อหัวข้อนะว่าที่พึ่งที่เกาะของตัวเราการที่ตั้งชื่อว่าที่พึ่งที่เกาะของตัวเราเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้การตั้งชื่อนี่ยากมากนะมันต้องคิดทุกๆวันว่าจะเอาชื่อเรื่องอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ช่วงวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ที่ผ่านมาจริงๆไล่มาตั้งแต่วันที่ครบรอบวันที่หลวงปู่ท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครบรอบ104ปีเนี่ยช่วงหลังมันก็จะอ่านบทเทศของหลวงปู่ทบทวนมากขึ้นว่าหลวงปู่ท่านสอนอะไรแล้วก็เอามาแนะนำ
ให้พวกเราได้รู้ว่าหลวงปู่ท่านสอนเรื่องนี้แล้วมาเจอบทเนี้ยเป็นหนึ่งในหลายสิบกันของหลวงปู่ที่มีการบันทึกไว้นะที่ในการแสดงธรรมของท่านเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องของที่พึ่งที่เกาะของตัวมนุษย์เนี่ยว่าตรงไหนเป็นที่พึ่งที่เกาะของตัวเราอย่างแท้จริงเนี่ยท่านบอกว่าอยากจะมาเล่าให้มนุษย์โลกเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นทั้งที่เกาะแล้วก็เป็นทั้งที่พึ่งและท่านก็ไล่ไปต่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเองท่านใช้คำดีนะขออ่านแล้วกันเพราะว่าใช้คำของหลวงปู่ท่านบอกว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสงเคราะห์พวกเราทั้งหลายซึ่งไม่รู้จักตนว่าเป็นเกาะและเป็นที่พึ่งของตนให้รู้จักว่าตนหรือตัวเราเนี่ยนะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตนพระบรมทศพลจึงได้ทรงชี้แจงแสดงธรรมนี้ให้คนได้รู้แล้วก็อย่างที่เราเคยได้ยินกันไปนั่นแหละว่าอัตหิตตโนนาโถนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนดังนั้นก็ฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไว้นะว่าเราเองนี่แหละเป็นที่พึ่งของตัวเราเพราะว่าในการใช้ชีวิตไปในแต่ละวันเนี่ยเราเองก็ต้องอาศัยร่างกายเนี่ยในการที่จะเลี้ยงชีพให้คงอยู่ได้หรือแม้แต่ยังเด็กยังไม่ได้ทำมาหากินก็อาศัยร่างกายนี่แหละที่ว่าพ่อแม่ก็จะเอาอาหารมาให้มาป้อนเราก็ต้องทานเราก็ต้องออกกำลังกายการเล่นอะไรแบบเนี้ยที่เด็กได้ทำอยู่นั้นคือการทำให้ตัวเองเนี่ยดำรงชีพอยู่ได้หลวงปู่ท่านบอกว่าตรงนั้นแหละทำให้ตัวเรานี่แหละมันเป็นที่เกาะที่เกาะของอะไรท่านใช้คำว่าเป็นที่เกาะของธรรมธรรมในที่นี้ก็คือว่ามีธรรมเข้ามาอยู่ร่างกายเนี่ยประกอบด้วยกายแล้วก็ธรรมคือมันเป็นส่วนรวมของจิตเนี่ยนะมันรวมอยู่กายกับจิตนี่มันอยู่ด้วยกันกายก็พึ่งจิตถ้าไม่มีจิตมนุษย์ก็ไม่มีชีวิตส่วนจิตก็พึ่งกายเป็นที่ตั้งเป็นเบาะแล้วก็เมื่อไหร่จิตดับกายก็แตกสลายเสียชีวิตนะอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนท่านเปรียบเทียบไปว่ามันเหมือนกับจิตเนี่ยก็ล่อนไปแล้วก็มาเจอกายที่เข้ามาเป็นปฏิสนธิหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยใช้ร่างกายตัวนี้เป็นที่พึ่งเหมือนคนเรือแตกท่านเปรียบเทียบแบบนี้เรือแตกเสร็จแล้วก็พยายามจะไปขวนขวายหาที่พึ่งคือเกาะหาเกาะให้ได้เพื่อจะได้มีที่ยังจากนั้นก็ใช้เกาะนั่นแหละเป็นที่พึ่งเลี้ยงชีวิตกายกับจิตก็พึ่งกันอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกายไหนนะฉันใช้คำนี้ไม่ว่าจะเป็นกายไหน18กายตามแนวทางที่หลวงปู่ท่านได้มาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยต่างอาศัยเป็นที่พึ่งที่เกาะซึ่งกันและกันดังนั้นฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไว้ด้วยว่าเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วเราได้เข้าใจบทธรรมโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการทำสมาธิในแนววิชาธรรมกายที่หลวงปู่ท่านได้แนะเอาไว้เนี่ยนะเดินไปตามเส้นทางนั้นปฏิบัติตามที่หลวงปู่ท่านบอกท่านสอนแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปถึงที่พึ่งที่เกาะที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่เรียกว่าเป็นกายธรรมเนี่ยนะหรือธรรมกายเนี่ยที่เรารู้เป็นที่พึ่งที่เกาะอย่างแท้จริงแต่ก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงคนก็มามองกันบอกว่ามองว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงคนก็มองว่าในบทธรรมเนี่ยเขาอ้างบทบาลีบทหนึ่งมาบอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติเนี่ยนะคือสิ่งที่เขามักจะยกมาว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นที่เที่ยงแท้แน่นอนหรอกบอกไปแบบนี้หลวงปู่เองท่านเปรียบเทียบไว้ดีท่านบอกว่าคือท่านแปลแบบต้องเรียกว่าท่านแปลแบบในเชิงของปฏิบัติพอมาฟังเสร็จแล้วปุ๊บก็คือเข้าใจในสิ่งที่คำนี้เลยอ่ะเพราะว่าท่านศึกษาบาลีมาก่อนต้องบอกแบบนี้นะหลวงปู่ท่านศึกษาพระบาลีมาก่อนท่านยกว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติเนี่ยท่านแปลเนื่องจากว่าศึกษาบาลีมาก่อนว่า
ทำทั้งสิ้นคือทำทุกอย่างไม่ใช่ตัวแล้วก็ตัวทั้งสิ้นไม่ใช่ทำตัวก็เป็นตัวทำก็เป็นทำตัวก็คือร่างกายของเราเนี่ยมันสองส่วนที่มันประกอบกันแยกกันอยู่ดังนั้นสัพเพธรรมาอนัตตาติคือทำทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวนั่นคือแปลในเชิงปฏิบัติบทส่วนใหญ่เขาจะแปลว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอะไรแบบนี้คือแปลแล้วยังฟังยากอยู่นะคือแต่หลวงปู่ท่านแปลในเชิงปฏิบัติฟังแล้วเข้าใจเลยทำทั้งปวงไม่ใช่ตัวแล้วตัวก็ไม่ใช่ธรรมนั่นคือในเชิงของปฏิบัติอีกอย่างนึงก็เรียกว่าเกจิไม่ใช่เกจิสิต้องเรียกว่าพระวิปัสสนาจารย์ที่นั่งสมาธิกันเป็นปกติเนี่ยนะจะเป็นสายไหนก็ตามแต่ถ้าเราคุ้นๆกันคือสายวัดป่าสายวัดป่าหรือสายวัดบ้านก็ตามแต่ถ้าได้ลงมือปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็จะพูดตรงกันนั่นแหละว่ามันมีสภาวะที่เที่ยงแท้อยู่ภายในท่านนั่งแล้วจะไปถึงจุดนั้นจะไปจุดที่ว่าเราจะไปสัมผัสตรงนั้นได้จนมีการเปรียบเทียบสภาวะนั้นเนี่ยคือนิพพานได้ไปเห็นความเที่ยงแท้ที่แท้จริงคือนิพพานความสุขที่แท้จริงหรือจะเปรียบเทียบเป็นความดับที่แท้อะไรอย่างเงี้ยศูนย์อย่างยิ่งความศูนย์ที่แท้จริงอะไรที่เขาเปรียบเทียบอะไรกันนั่นนะแต่ไม่มีสภาวะที่คงที่อย่างนึงอยู่ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วจะไปนำถึงจุดนั้นถ้าเป็นสายปฏิบัติมักจะไม่ถกไม่เถียงถือว่าสภาวะธรรมไปถึงตรงไหนก็จะเข้าใจสภาวะธรรมไล่ไปถึงตรงนั้นแต่นักปริยัติหรือว่าคนที่ศึกษาต้องใช้คำว่าศึกษาในเชิงของตำราจะเป็นนักแปลหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็อาจจะมาถกกันไม่ใช่เรื่องที่ผิดทั้งสองอย่างเนี่ยปริยัติและปฏิบัติต้องควบคู่กันไปจนสุดท้ายมาเมื่อเกิดปฏิเวทถึงจะเข้าใจได้เที่ยงแท้แล้วก็ตรงเหมือนอย่างที่หลวงปู่ท่านยกคำนี้ขึ้นมานั่นแหละสัพเพธรรมาอนัตตาตินี่แหละทำทั้งสิ้นหรือทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวอันนี้ชัดมากนะถ้าเปรียบเทียบให้ตรงนี้เสร็จไม่ว่าจะเถียงเป็นนิพพานหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอย่าเถียงกันเลยปฏิบัติกันดีกว่าแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่แล้วอะเรามาเกิดเรามาคนเดียวเวลาเราจะจากโลกนี้ไปกี่คนเอ่ยไปคนเดียวเนาะแม้จะมีคนมาอยู่เฝ้าเราเยอะแยะมากมายในช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็อย่าเพิ่งรีบไปเนาะอยู่สัก150ปีก่อนอยู่ด้วยกันไปนานๆแข็งแรงแล้วก็จะได้แบบเนี้ยสร้างบุญไปเรื่อยบางคนก็สงสัยว่าทำไมถึงจะต้องมาดูแลร่างกายให้ดีอยู่เป็นปกติอยู่เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วหลวงปู่ท่านบอกไปแล้วตนเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเกาะมันเป็นที่ให้ธรรมมาเกาะมาดำรงอยู่แล้วก็พึ่งพากันอยู่แบบเนี้ยเป็นที่พึ่งที่เกาะอยู่ต่างฝ่ายต่างพึ่งเกาะกันอยู่แบบนี้นะดังนั้นก็ฝากพวกเราไว้แล้วกันว่ายังไงเนี่ยการมาเกิดจะต้องมีร่างกายหยาบนี่มารองรับแล้วความอัศจรรย์ของกายหยาบหลวงปู่ท่านก็สอนมาทางมาผ่านคุณยายมาจนถึงคุณครูไม่ใหญ่หรือหลวงพ่อธรรมชโยว่าร่างกายหยาบนี่แหละร่างมนุษย์นี่แหละเป็นร่างกายที่ทำบุญได้เต็มที่ทำดีก็ได้ผลแบบเต็มที่เทวดาเองต่างหากที่ต้องมาอนุโมทนาบุญกับคนที่ทำบุญดังนั้นฝากพวกเราไว้นะว่าเรามานั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้ไม่แน่เหมือนกันนะในห้องส่งตรงนี้อาจจะมีเทวดาอยู่มองไม่เห็นยังไม่มีภาวะสภาวะธรรมขนาดนั้นมั่นใจว่ามีเทวดาฟังอยู่แต่คนที่ฟังทางบ้านผ่านซูมเนี่ยหลวงพี่เห็นหน้าเห็นตาอยู่ก็ขอไปก่อนบอกไว้ก่อนว่าเราเองมีร่างกายมาแบบนี้แล้วนะกายเรานี่แหละคุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำอยู่เสมอว่ากายนี้เป็นกายที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการสร้างบารมีสร้างความดีเรานั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยใช้ร่างกายเนี้ยให้เต็มที่กันเนาะให้เราเองเนี่ยต้องเรียกว่าใช้กายนี้ได้คุ้มกับการที่ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติเนี้ยแล้วก็เส้นทางที่จะไปเห็นไอ้ของพวกนี้นะบางคนสงสัยว่าจะเชื่อได้ยังไงว่ามีจริงไม่มีจริงพุทธเจ้าท่านบอกไว้หมดแหละว่ามีแนวทางที่จะเข้าไปเจอสภาวะต่างๆเหล่าเนี้ยจะจริงแท้สุขที่แท้จริงสุขที่สุดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะมันมีแนวทางอยู่คือเดินไปตามเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเข้าไปตรงกลางนั่นแหละทั้งอารมณ์ที่ตรงกลางมากพอ
ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่สบายเกินไปและก็ไม่เครียดจนเกินไปอยู่ในจุดที่พอดีพอดีนี่คือสิ่งที่เราเองต้องศึกษาและอยู่ในจุดตรงนี้นะขอฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าเข้าไปตรงจุดตรงนั้นให้ได้แต่จะไปถึงจุดตรงนั้นได้เนี่ยครูไม่อยากท่านให้เทคนิคเริ่มต้นจากทำร่างกายให้สบายก่อนพอร่างกายสบายเสร็จแล้วไปไงต่อแล้วก็ไม่คิดปล่อยวางความคิดที่เรามีปล่อยวางความคิดที่เรามีเอาไว้นะแล้วก็เลยมีเพลงที่เคยพูดถึงเรื่องแบบนี้ไว้ชื่อเพลงว่าแค่ไม่คิดอะไรฟังเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะตามธรรมเนียมของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีเพลงมีภาพแล้วก็มีพูดเดี๋ยวฟังเพลงกันเนาะแค่ไม่คิดอะไรที่เราเฝ้ารอองค์พระคือสิ่งที่ฉันฝันตั้งใจเท่าไรก็ไม่เคยเห็นกันไม่รู้จะทำยังไงจะมองที่ไรก็ไม่เคยเห็นสักครั้งตลอดเวลารู้สึกว่ามือตีซ้ำไปแต่พอวันหนึ่งซึ่งไม่ได้คิดอะไรเกิดความสว่างจากข้างในข้าเพิ่งรู้ความสุขเป็นเช่นไรเวลาที่เห็นองค์พระนั้นแค่ไม่คิดมองสักนิดก็เห็นกันสมดังฝันที่เฝ้ารอก่อนมองที่ไรก็ไม่เคยเห็นสักครั้งในบางไม่คิดอะไรนะองค์พระก็สว่างที่กลางท้องของเราเองดังนั้นก็นั่งไปเนาะไม่ต้องคิดอะไรนั่งไปเฉยๆสบายๆนี่แหละเดี๋ยวองค์ท่านมาโดยไม่รู้ตัวเลยก็ฝากพวกเราไว้แล้วกันนะทำให้ต่อเนื่องทำเป็นปกติทุกๆครั้งที่นึกขึ้นได้ก็นึกถึงองค์พระแล้วก็ทำใจสบายๆไปนี่คือสิ่งที่เราเองต้องบอกว่าเป็นกิจที่พึงทำการมาบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้ว่าหลวงปู่ท่านได้เกิดเอาไว้ว่าจากที่มนุษย์โลกไม่รู้ว่าตัวเองมีตัวเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งจะเข้าไปสู่เส้นทางภายในทางสายกลางเนี่ยตัวเองก็ต้องทำเองนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ท่านพยายามจะมาตอกย้ำแล้วก็ย้อนกลับไปในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ดังนั้นฝากพวกเราไว้แล้วกันนะว่าเราเองเดินตามเส้นทางของพระบรมศาสดาไม่ผิดแน่นอนค่อยๆเดินไปตามสิ่งที่ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็พระอาจารย์หลายๆรูปที่มานั่งทำหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยนะเราก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปหนทางต่างๆธรรมะบทต่างๆที่พระอาจารย์รูปต่างๆที่มานั่งแสดงอยู่ตรงเนี้ยท่านหวังดีแล้วก็ปรารถนาดีต่อพวกเราอยากจะให้เราเข้าใจว่าเราได้เจอคำสอนนี่ถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วในยุคนี้เนี่ยนะไม่ต้องยุคนี้หรอกแม้จะย้อนกลับไปในส่วนของสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยคำสอนของท่านเนี่ยนะเป็นสิ่งต้องเรียกว่าท่านเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆเช่นว่ามีวรรณะนู้นนั้นนี้อยู่เนี่ยท่านมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนให้คนทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันท่านให้สิทธิ์ในการเลือกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงธรรมที่เท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเปลี่ยนเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆแล้วก็บอกว่าเกิดมนุษย์นี่เกิดมาจากพรหมอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็เปลี่ยนมนุษย์นี่เกิดมาเนี่ยด้วยแรงกรรมของตัวเองนั่นแหละที่ทำไว้แล้วจนวันนั้นมาเกิดเป็นกายมนุษย์นี้ทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีและรวมถึงกรรมที่เป็นกลางๆท่านสอนให้เข้าใจแล้วก็มองโลกตรงตามจริงอย่างแรกเลยท่านเปลี่ยนเสร็จแล้วท่านทำไงต่อท่านแปลงคำสอนไหนที่ดีอยู่แล้วท่านขยายความปรับให้มันถูกต้องมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเนี่ยนะอย่างเช่นว่าการบูชายันเนี่ยเขามีการบูชายันท่านก็แนะนำบูชายันที่ถูกต้องแล้วก็บอกไว้ว่ายันเนี่ยคำว่ายันยะเนี่ยหมายถึงสงเคราะห์คือแทนที่จะเอาสัตว์มาแทงคอฆ่าตายเนี่ยนะก็เปลี่ยนเป็นเอาของไปแจกแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่แปลงจากนั้นเป็นยังไงต่อตั้งหลักขึ้นมาใหม่ว่าคนเราเนี่ยสามารถจะพ้นกรอบแห่งความทุกข์ตรงนี้ไปได้สภาวะในการเกิดนี้คือทุกข์มนุษย์ทุกคนเป็นทุกข์อยู่ดังนั้นจะบอกเส้นทางที่เรียกว่าทางสายกลางเนี่ยเข้าไปสู่ภายในจนไปเจอความจริงแท้ที่เรียกว่าอริยสัจเนี่ยนะจะไปเห็นทุกข์จริงๆส่วนจะเห็นมากแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ว่าใจเราใสหมองแค่ไหนใสมากไม่มีมนทินเลยเป็นพระอรหันต์ใสวิ่งเลยนะเป็นพระอรหันต์เนี่ยกลายเป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้วก็จะเห็นอริยสัจแบบชัดแจ้งนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตั้งหลักตรงนี้ขึ้นมาใหม่ทั้งเปลี่ยนแปลงแล้วตั้งหลักขึ้นมาใหม่นี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านทำพอพระองค์ท่านทำแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นก็เจอทั้งคนต่อต้านเจอทั้งการตั้งคำถามเยอะแยะมากมายเลยในสมัยที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ท่านก็แก้ไขพูดจาแล้วก็คอยแนะนำนะให้คนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งลูกศิษย์ลูกหาได้ไปเรียกว่าเดินไปตามเส้นทางที่พระองค์ท่านบอกนั่นแหละจะได้เข้าไปเจอหนทางที่เรียกว่าทางสายกลางเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสัมผัสสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะไม่ได้ปฏิบัติแบบนั่งสมาธิเนี่ยนะเดินตามธรรมะบทใดบทหนึ่งคุณก็สามารถที่จะบรรเทาทุกข์ของตัวเองลงได้หรือทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นสุขมากขึ้นได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้แนะแล้วก็สอนนำไปเนี่ยนะเราเองอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะอยากจะดึงกลับมาจะได้เข้าใจว่าธรรมชาติโลกเนี่ยไม่มีอะไรใหม่พุทธเจ้าก็เจอการตั้งคำถามเจอเคยได้ยินไหมว่าถึงขนาดว่ามีคนพยายามจะถ้าเรียกภาษายุคนี้ก็คือว่าจ้างวานฆ่าพระพุทธเจ้าอ่ะเคยได้ยินไหมมีเรื่องที่พระอาจารย์รูปต่างๆท่านจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยถึงขนาดคือเสียผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามแต่จ้างวานฆ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่เพราะท่านเปลี่ยนท่านแปลงและท่านตั้งหลักขึ้นมาใหม่ที่คนในยุคนั้นไม่เคยรู้จักขึ้นมาก่อนเลยเขาก็เลยไม่พอใจอาจจะมีบางคนเสียผลประโยชน์ยกตัวอย่างว่าท่านสอนว่าอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเนี่ยเจ้าของบ่อนเป็นไงเอ่ยดีใจไหมเอ๊ดีจังเลยคนดีจะได้เยอะแยะมากมายเลยจะได้ไม่ต้องมาใช้บริการฉันอีกคิดอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกโอ้ทำไมมาสอนแบบนี้นี่คือเขาเลี้ยงชีพอยู่นะนี่คือตัดทางเลี้ยงชีพเขาเลยนะเขาก็เอาไหนๆก็เลี้ยงชีพไม่ได้แล้วยายกันนั้นเลยจ้างนักเลงไปจ
จางวันฆ่านั่นแหละอย่างที่บอกไปนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลย้อนมาในสมัยใกล้ๆนี้หน่อยหลวงปู่วัดปากน้ำคงเคยได้ยินเช่นเดียวกันนะทั้งคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็ได้เทศสอนอยู่ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่าแม้แต่หลวงปู่เป็นไงเอ่ยก็ถูกคนเอาปืนยิงอ่ะนั่งอยู่บนศาลาเอาปืนยิงเลยแต่ว่าด้วยบุญของท่านกระสุนไม่โดนอะไรเลยทะลุจีวรไปเป็นรูแต่ว่าไม่โดนนี่คืออนุภาพของหลวงปู่อนุภาพอะไรเอ่ยอนุภาพบุญบุญย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมหรือความดีเนี่ยจะรักษาผู้ที่ทำความดีเป็นปกติฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไว้ด้วยเนาะว่าความดีคือสิ่งที่ไม่ใช่แค่ว่าเชิดชูเห็นคนทำความดีแล้วก็เชิดชูแค่นั้นไม่พอความดีคือสิ่งที่เราต้องทำธรรมะเป็นสิ่งที่เราต้องทำหรือต้องนำมาปฏิบัตินั่นแหละก็ขอฝากพวกเราทุกๆคนไว้นะว่าธรรมะฟังไปแล้วเอามาปฏิบัติแล้วก็สิ่งไหนที่เรานั่งไปแล้วเนี่ยหรือปฏิบัติทำไปแล้วรู้สึกติดขัดรู้สึกว่าเอ๊ะทำแบบนี้ไม่ได้แบบนั้นไม่ได้สงสัยก็สอบถามพระอาจารย์แต่ว่าบางคนบอกไม่รู้จะสอบถามใครไม่รู้จะถามใครถามองค์พระภายในก็แล้วกันนะนั่งไปจนถึงองค์พระนะท่านตอบได้ทุกเรื่องอันนี้ก็เลยฝากให้พวกเราได้เข้าใจว่านี่คือกรอบของการมาฝึกฝนอบรมตนเองตามเส้นทางของชาวพุทธคนไม่เข้าใจมีเพราะในแนวทางในการดำเนินชีวิตไปเนี่ยมีทั้งเปลี่ยนมีทั้งแปลงมีทั้งตั้งหลักขึ้นมาใหม่รวมถึงวัดนี้วัดพระธรรมกายสิ่งที่วัดพระธรรมกายทำคือเปลี่ยนบางคนมีความเชื่อเดิมๆวัดต้องมีลักษณะแบบเนี้ยช่อฟ้าใบละกาเอ้ยอะไรแบบนี้อย่างที่คุ้นๆนะแต่เรามาสร้างวัดด้วยคุณยายนำมาหมู่คณะในชุดแรกหลวงพ่อท่านกับทีมงานเนี่ย10กว่าคนเองนะรวมตัวกันแล้วจะมาสร้างวัดวางแผนไว้ในใจและทำจนเป็นวัดที่ต้องเรียกว่ามีความแปลกใหม่ในยุคนู้นนะ50กว่าปีก่อนพอแปลกเสร็จนั่นคือการเปลี่ยนในเชิงที่คนไม่คุ้นภาพวัดที่เคยมีช่อฟ้าใบละกาเนี่ยจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไม้เอ่ยอะไรเอ่ยแบบเนี้ยเราใช้ปูนหมดเลยหลวงพ่อท่านก็บอกใครบอกว่าวัดนี้ไม่มีช่อฟ้ามีคู่เลยโบสถ์นะมี2อันเลยท่านบอกแบบนี้มี2อันเลยทุกอื่นที่อื่นนี่เขามีอันเดียวของเรามี2อันคู่เลยข้างหน้าข้างหลังก็4อันนะก็เล่าให้พวกเราฟังว่าเราเปลี่ยนกับความที่คนเขาคุ้นจากนั้นเป็นไงต่ออะไรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยดั้งเดิมเรามาแปลงคือพัฒนาเพิ่มพัฒนาให้เขาได้เข้าใจหลักการมากขึ้นว่าการที่เข้ามาศึกษาทำวินัยเนี่ยพื้นที่มันต้องสัปปายะหรือถ้าเป็นภาษาไทยคือสบายนี่แหละสัปปายะเนี่ยสบายมาแล้วต้องรู้สึกพอเหมาะสบายทั้งอาหารทั้งอาคารก่อนอาหารอาวาสเป็นที่สบายอาหารเป็นที่สบายอาคารไอเนี่ยบุคคลเป็นที่สบายแล้วก็ธรรมะเป็นที่สบาย4อย่างนี่คือความสบายที่ต้องมีเราเอามาพัฒนามากขึ้นคือคนมาแล้วให้สบายมานั่งสมาธิอันนี้เจอกับตัวเลยนะหลวงพี่เป็นนำเด็กๆนั่งสมาธิกันเนี่ยเขาบอกโอ้พึ่งนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าคลายเครียดแล้วรู้สึกสบายจังเลยแบบนี้นั่งแล้วมีความสุขน่านั่งเพราะเขาเจอแบบนั่งแล้วรู้สึกเครียดพอมาเจอในเส้นทางแบบนี้สปายะหรือสบายไหมเอ่ยสบายเนาะวางใจสบายๆนิ่งๆนี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านได้สั่งสอนแล้วก็ให้เราได้มาทำหน้าที่โดยเฉพาะยิ่งการให้ความสำคัญกับเยาวชนจริงๆทำมาตั้งแต่สร้างวัดแล้วแหละพระตาท่านก็พูดนะเมื่อก่อนสอนนักศึกษาเทศนักศึกษาท่านยังหนุ่มอยู่พระหนุ่มเสร็จก็ต้องสอนนักศึกษาเอานักศึกษามาเทศมาสอนเสร็จปุ๊บตอนหลังมาเพิ่งคุยกับท่านได้ไม่นานเนี่ยท่านได้ไปเจอนักศึกษาที่ท่านเคยสอนไว้นะตอนนี้ก็มาเป็นพระบ้างมาเป็นเจ้าภาพบ้างเนี่ยนะพอเห็นเสร็จปุ๊บเจอหน้านักศึกษาที่ท่านเคยสอนตอนสร้างวัดใหม่ๆท่านว่าไงรู้ไหมเอ่ยโอ้นี่แก่กันขนาดนี้แล้วเหรอ
ท่านเจอแต่ท่านว่าอย่างนี้เลยนะนี่แก่กันขนาดนี้แล้วเหรอโอ้แล้วหลวงพ่อเนี่ยจะยังไงเนี่ยคนที่โดนหลวงพ่อทักไปบอกหลวงพ่อยังหนุ่มอยู่ครับเขาตอบเป็นนะอยู่เป็นใช้ได้ก็คือหลวงพ่อทักไปแบบนั้นเขาก็ตอบไปแบบนั้นเพราะตอนนั้นเนี่ยเด็กไงนะแต่ว่าผ่านไป50กว่าปีจากเด็กอายุ10กว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่60กว่าจะ70กันแล้วอะในชุดที่แบบนั้นนะคิดดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เล่าให้พวกเราฟังว่าเราก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่สร้างวัดมาถึงวันนี้ทำเหมือนเดิมไหมเอ่ยทำเหมือนเดิมชวนคนนั่งสมาธิหลวงพี่เองเพิ่งได้ไปเทศเด็กเนี่ยที่บอกเมื่อกี้2อาทิตย์ที่แล้วเองมั้งหรืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ประมาณเนี้ยคือไม่กี่วันเองก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่มันก็วนอยู่แบบนี้แหละไม่มีอะไรใหม่โลกก็เป็นแบบนี้แหละเราเกิดมาเพื่อเปลี่ยนอะไรที่แบบเขาเข้าใจอะไรผิดหรือไม่คุ้นเคยเนี่ยเพราะเราเปลี่ยนเพื่อให้ดีขึ้นหรือการที่เรียกว่าแปลงนั่นแหละเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเสร็จแล้วก็มีของใหม่ของใหม่ที่ทำนี่คืออะไรเอ่ยนี่ของใหม่ที่ทำไม่ใช่ว่าเครื่องแบบเรื่องใหม่อะไรมากมายนะบางทนบอกคำสอนของธรรมกายนี่แปลงหรือเปล่าบอกเปล่าอย่างเช่นว่าบางทีคุ้นกับการใช้ธรรมะบทต่างๆในเชิงที่เรียกว่าไงอะการนั่งสมาธิเนี่ยบางคนก็บอกว่าให้นึกถึงเอาอะไรอะขันน้ำมาวางนั่งเพ่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็จุดเทียนมองไปคือมันมีหลายวิธีที่มีการสั่งสอนกันอยู่แต่ของเราเองเนี่ยเอามาปรับว่าเส้นทางเหมือนเมื่อกี้สัพเพธรรมาอนัตตาติเนี่ยหลวงปู่ท่านเอามาสอนในเชิงของปฏิบัติจริงๆมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าเป็นหนทางใหม่ที่ทำให้คุณได้รู้ว่าเส้นทางไปสู่พระนิพพานที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นนะมันอยู่ที่กลางตัวหลวงปู่ท่านบอกแบบนี้ไม่ได้กำหนดอะไรขึ้นมาใหม่ธรรมกายไม่ใช่ของใหม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกบางคนเขายังแซวเลยนะว่าว่าเขาสอนผิดว่าคำว่าธรรมกายนี่ไม่มีในพระไตรปิฎกเขาเลยประชดเลยยกพระไตรปิฎกอันเบิ่มเลยมาไว้หน้าโบสถ์เคยเห็นไหมเอ่ยเป็นพระไตรปิฎกเล่มเบิ่มเลยสูงตั้งไม่รู้กี่เมตรอ่ะเขาบอกโอ้โหนี่วัดพระธรรมกายเขาประชดว่าเขาสอนไม่มีในพระไตรปิฎกมีคาดสีแดงให้เห็นเลยนะให้เห็นชัดๆเลยอยู่หน้าโบสถ์นะไปดูรูปเอาเองแล้วกันตอนนี้ยังมาไม่ได้เพราะว่าติดกรอบอยู่เนี่ยนะหวังว่ารัฐบาลเขาจะผ่อนคลายอะไรให้มันเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวจะได้เปิดวัดให้ญาติโยมเนี่ยมาทำบุญกันมาร่วมบุญกันที่นี่สักทีนึงคิดถึงไม่ใช่อะไรหรอกนั่งพูดดูแต่หน้าจออยู่เนี่ยอยากจะมาเจอมาเวียนมาทักษิณตัวเป็นๆเนาะเวียนมาทักษิณที่รอบพระมหาธรรมกายใจดีนี่คือสิ่งที่เราทำกันอยู่เด็กคืออนาคตของชาติหลวงพี่เองจัดรายการทุกคืน2ทุ่มจนถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณทางซูมเนี่ยก็พยายามจะมาปรับความเข้าใจให้ญาติโยมรู้ว่าอนาคตของชาติเนี่ยสำคัญเราต้องพูดต้องคุยกับเด็กเขาจะได้เข้าใจในสิ่งที่เราทำไม่ต้องมาโต้มาเถียงอะไรกันหรอกถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็อธิบายค่อยๆคุยกันถ้าใจเราเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าใจเราเป็นเหมือนคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยเราจะมีเมตตาคือปรารถนาอยากจะให้เขาเนี่ยมีความสุขจะมีกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยในสิ่งที่เรามีอยู่หรือจำสลับมิไม่แน่ใจคือในสิ่งที่เราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำตามที่คุณครูไม่ใหญ่ทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเน้นแนะเอาไว้มีเมตตาเถอะปรารถนาให้คนเจอความสุขอันนี้ฝากพวกเราไว้นะลูกหลานอยากจะให้เขามาสู่ในเส้นทางที่ถูกต้องชวนเขาก็ต้องชวนทำให้เขารู้สึกดีเพราะการที่จะมีความสุขต้องมีความรู้สึกดีเราชวนเขาเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีวิธีแนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็มีวิธีแนะนะอย่างเช่นว่าอยากจะให้เด็กเนี่ยใจใหญ่เป็นเศรษฐีตั้งแต่เด็กเลยให้มีใจใหญ่ให้ช่วงนี้กฐินเนาะใกล้แล้วใครยังไม่ได้ทำบุญกฐินวันนี้นะทำกันให้ได้ทุกวันนะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วจะออกพรรษาแล้วก็พอออกพรรษาเสร็จก็เป็นฤดูการกฐินแล้วดังนั้นก็ทำให้ได้ทุกๆวัน1ปีมีแค่ช่วงเดือนเดียวคุณครูไม่ใหญ่ก็อยากจะฝึกเด็กแบบนี้แหละก็เลยว่าวัดไหนที่ไม่มีเจ้าภาพก็ไปทำให้เป็นกฐินสำริด
ถ้าไม่มีเจ้าภาพกฐินเนี่ยก็ทำให้เป็นกฐินสำริดแต่ส่วนใหญ่จะมีเจ้าภาพอยู่แล้วท่านก็ให้เด็กไปทำต่อให้ไปทำกฐินสมทบไปร่วมบุญสมทบคืออย่างไรก็ตามอ่ะเด็กต้องได้ทำบุญให้เขาไปบอกบุญให้เขาไปชวนคนอื่นทำความดีให้เด็กเนี่ยได้คุ้นเคยกับการทำความดีเขาไปบอกบุญกันเนี่ยนะพูดแล้วอายว่าบางครั้งเนี่ยเห็นยอดที่เด็กไปบอกบุญเนี่ยนะนึกถึงตอนบวชใหม่ๆไปบอกบุญได้น้อยกว่าเด็กอ่ะเด็กไปบอกบุญได้มากกว่าเราตอนเราเป็นพระนี่บอกบุญได้ไม่เท่าเด็กเลยนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าถ้าเขาเข้าใจเดินหน้าไปผู้ใหญ่พร้อมที่จะมาร่วมบุญกับเด็กๆเสมอแล้วก็ท่านก็ให้ภาพไว้ดีว่าสิ่งที่เด็กๆทำเนี่ยการไปชวนผู้ใหญ่มาร่วมบุญกันเนี่ยนะอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆแต่เป็นสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ชอบคำของคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านมีคำพูดเจออาจารย์จอมพลด็อกเตอร์จอมพลสุภาพท่านเป็นอาจารย์หลวงพี่สอนหลวงพี่พูดนะอบรมทฤษฎีทรีซาวสอนให้หลวงพี่พูดเนี่ยอาจารย์จอมพลท่านก็บอกไว้ว่าบุคคลที่อยากจะยกเป็นตัวอย่างของการใช้ภาษาได้ดีมากๆเลยคือหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็หลวงพ่อทัตตะชีโวพูดชัดเจนอักขระควบกล้ำเนี่ยชัดแล้วก็มีประดิษฐ์ประดอยคำได้เก่งมากทั้งแต่งบทประพันธ์อะไรแบบนี้นะเล่าให้พวกเราฟังอย่างเช่นเนี่ยสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะคือสิ่งที่ต้องบอกว่าเด็กเนี่ยสามารถจะสร้างบุญกันได้เยอะแยะมากมายพูดถึงสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ฟังเพลงแล้วกันเนาะเพลงนี่แหละสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เอาสักเพลงนึงด้วยคำของท่านเนี่ยนะ
สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็มีคนนำไปทำเพลงที่เราฟังกันไปเมื่อกี้นั่นแหละออกมาเพราะว่าท่านอยากจะให้การเรียนธรรมะเนี่ยไม่ยากจนเกินไปแล้วคนจะได้รู้สึกว่าทำได้นี่คือเป็นประเด็นสำคัญถ้าเราฟังจากบทเพลงเมื่อกี้ก็มีการจำลองกิจกรรมต่างๆที่เราได้เรียกเด็กให้เข้าได้มาทำในสิ่งที่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ส่วนตัวก็อายเด็กนะว่าแบบพอนึกย้อนกลับไปเงี้ยเราต้องพัฒนาให้มากขึ้นเด็กยังทำได้เลยดังนั้นเราเองก็ต้องทำให้ได้มากกว่าเด็กอันไหนที่ทำเขาทำได้ดีกว่าก็ต้องชื่นชมอย่างตอนเนี้ยหลวงพี่เห็นเขาได้ทำได้มากกว่าตอนที่หลวงพี่ตอนช่วงบวชใหม่ๆก็ต้องชื่นชมความดีคือความดีความจริงคือความจริงเขาทำดีก็ต้องบอกถึงความดีที่เป็นอยู่ความจริงว่าเราสู้เขาไม่ได้ก็สู้เขาไม่ได้ชื่นชมตรงนั้นไปแล้วเราก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาการเรียนธรรมะเนี่ยนะขอบอกพวกเราไว้แล้วกันว่าสิ่งที่หลวงพี่สอนหนังสือเมื่อวานวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือกัลยาณมิตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนแสงเงินแสงทองของชีวิตเอาแสงเงินแสงทองไปแจกให้กับชาวบ้านทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นแสงเงินแสงทองนั้นคือสัมมาทิฏฐิอันนี้เล่าให้พวกเราฟังนะคือความเห็นที่ถูกต้องเราให้เด็กได้มาลองทำสิ่งต่างๆที่ถูกต้องให้เขาได้สัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะด้วยประสบการณ์ตรงด้วยมือของเขาเองเขาเรียก first hand สัมผัสด้วยตัวเองโดยที่ว่าไม่ต้องมาผ่านให้คนมาเล่าให้ฟังหรือไม่ต้องให้เขาได้ลองทำด้วยตัวเองแล้วก็ได้สัมผัสกิจกรรมตรงนั้นด้วยตัวเองเมื่อกี้คงเห็นเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10ใครมีเท่าไหร่ร่วมไปแล้วจะทำให้สิ่งต่างๆเราเนี้ยถ้าเข้ามารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ที่หลวงพี่บอกไปเมื่อกี้นะก็เป็นจำนวนเงินมหาศาลเหมือนวัดเนี้ยสร้างขึ้นมาได้ไม่ใช่สิ่งที่อัศจรรย์อะไรหรือเป็นเรื่องราวที่คนพยายามจะชี้นำไปในทางที่ไม่ถูกต้องว่าเราเนี่ยไปโกงเงินเข้ามาหรืออะไรแบบนี้ไม่ใช่แต่อาศัยตัวเล็กๆคือพวกเราเนี่ยแหละทำด้วยปัจจัยเล็กๆล้านสองล้านอะไรเงี้ยนะทำไปแล้วก็ให้เราเองนี่มีความปลื้มในสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำเล็กๆนี่แหละล้านสองล้านทำบุญไปทำเสร็จแล้วเราก็ปลื้มความปลื้มเล็กๆเหล่านั้นน่ะพอมาเชื่อมต่อกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆมันจะยิ่งใหญ่เองรวมไปถึงสายตาเมื่อกี้เขียนบอกไว้ดีนะตาเล็กๆที่มองเนี่ยชื่นชมพระก็ทำให้ตาเล็กๆเนี่ยทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เขาเรียกว่าทัศนานุตริยะการเห็นอันประเสริฐเห็นไหมคือแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมะเราจะรู้เลยว่าทุกกิจกรรมที่คุณครูไม่ใหญ่ให้ทำบอกให้เด็กได้ทำดูเล็กๆแต่จริงๆนี่มันคือธรรมะการเห็นอันยิ่งใหญ่การเห็นอันประเสริฐมีภาพอยู่ในใจสมมุติเด็กผู้ชายได้มายกตัวอย่างแล้วกันเห็นชัดๆเด็กมายืนต้อนรับคุณครูไม่ใหญ่ยังไม่รู้เรื่องเลยยืนต้อนรับคุณครูไม่ใหญ่ตอนที่ท่านยังทำหน้าที่ได้อยู่เนี่ยนะที่หน้ารัตนบัลลังก์เด็กเข้าแถวเลยยืนดูเสร็จปุ๊บก็เห็นอะไรเอ่ยพระกลุ่มใหญ่เลยแล้วได้เห็นพระที่มีวัดปฏิบัติที่งดงามคือคุณครูไม่ใหญ่ได้เดินมาทักทายแล้วก็ท่านก็สอบถามใครจะบวชกับหลวงพ่อบ้างอะไรเงี้ยนะใครจะบวชตลอดชีวิตบ้างจ๊ะเด็กก็จะตอบเลยผมจะบวชตลอดชีวิตครับเขาตะโกนขึ้นมาแบบนี้นะนั่นคือการให้ภาพที่ยิ่งใหญ่การที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยบวชได้ตลอดชีวิตเหมือนกับที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้ทำเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะสละชีวิตให้พระพุทธศาสนาเหมือนหลวงพ่อทัตตะเนี่ยทัตตะชีโวคือสละชีวิตนี่คือเนี่ยชื่อฉายาความแปลนะเรารู้เสร็จเราจะเห็นเลยว่าเออเนาะทุกๆเรื่องมีความหมายอยู่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทำหน้าที่ตรงนี้แหละให้เราได้ค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วก็ให้ได้รู้ว่าเราเองเนี่ยได้เดินมาอยู่ในเส้นทางที่งดงามถูกต้องขอฝากพวกเราไว้ด้วยนะว่ารักษากายวาจาใจอะไรของเราให้ดีช่วงนี้
มีสารพัดเรื่องมาจะทำให้เราขุ่นพร้อมที่จะทำให้เราเครียดพร้อมจะทำให้กลุ้มพร้อมจะทำให้มีสารพัดนั่นคือกับดักในการที่เราเป็นนักสร้างบารมีอารมณ์ที่ไม่น่าพึงประสงค์เหล่านั้นน่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกับดักรักษาใจให้นิ่งเข้าไว้วันนี้เมื่อกี้มีเขียนมาบอกวันนี้เปิดเพลงน่ารักน่ารักคืออยากจะให้อารมณ์ดีๆอารมณ์สบายๆแล้วก็ฟังเพลงเบาๆไปแบบนี้แหละเพราะชีวิตมันก็เครียดมากพอแล้วนะรักษาใจให้อารมณ์ดีๆสบายๆแล้วก็เรียนธรรมะกันไปแบบสบายๆจะได้เข้าใจโลกและชีวิตเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่เราทำแม้ว่าจะดูเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะแต่ว่าเราเองก็ทุ่มเททำรวมไปถึงที่ต้องบอกเมื่อกี้บอกรุ่นเล็กๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหรุ่นใหญ่ก็ทำหน้าที่เหมือนกันนะทำหน้าที่ชักชวนชายแมนๆมาบวชอะไรแบบเนี้ยก็ขออนุโมทนาด้วยเนาะต้องบอกว่าการที่ญาติโยมของเราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยรวมตัวกันไปใส่เสื้อกั๊กเดินทางไปชวนผู้ชายแมนๆมาบวชเนี่ยได้จำนวนเป็นหลักแสนรวมๆกันเนี่ยผมพี่ว่าถึงล้านนะที่เราไปชวนๆบวชกันอยู่เนี่ยดังนั้นก็นึกถึงสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ไม่ใช่ง่ายสิ่งเล็กๆยังยิ่งใหญ่ได้อันนี้ไม่ใช่เล็กเลยชวนคนมาบวชไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะหนึ่งคนที่มาบวชถ้าเขาบวชอยู่ต่อแค่วันเดียวนั้นคืออายุพระพุทธศาสนาที่สืบต่อไปอีกหนึ่งวันให้นึกแบบนี้นะในสิ่งที่เราไปทำไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ต่อไปเรื่อยๆล่ะเราเองก็ต่ออายุไปได้เรื่อยๆแบบนี้อธิษฐานให้ดีนะถ้าใครได้ไปทำหน้าที่แบบนี้สาธุเจ้าพระคุณอะไรเงี้ยนะโดยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบฟอร์มเวลาจะอธิษฐานต้องแบบนี้สาธุเจ้าพระคุณอะไรเงี้ยมันเป็นแบบฟอร์มของคนไทยต้องพูดแบบนี้ด้วยบุญกุศลที่ลูกช้างหรือลูกคนเนี่ยยังงงอยู่นะด้วยอานิสงส์ที่ได้ทำมาดีแล้วเนี่ยเราได้ทำบุญชวนชายแมนๆมาบวชขอให้ท่านอยู่นานๆเนาะแล้วขอให้อานิสงส์ที่ได้สืบทอดอายุพระศาสนาตรงเนี้ยแม้ว่าจะบวชไม่ได้เป็นผู้หญิงแม้ว่าจะบวชไม่ได้ได้ชวนคนมาบวชเนี่ยให้นี้ได้มีอายุขัยยืนยาวแล้วเกิดไปชาติหน้าเนี่ยขอให้ได้เป็นผู้ชายบ้างเถอะอะไรแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะใช้ได้เพราะตัวเราเองต้องเป็นเกาะต้องเป็นที่พึ่งเป็นทั้งที่พึ่งแล้วที่เกาะของตัวเราเองพึ่งอะไรเอ่ยเกาะอะไรเอ่ยพึ่งบุญพึ่งกุศลพึ่งธรรมหรือกรรมต่างๆที่เราทำนั่นน่ะดังนั้นสิ่งอารมณ์ที่บอกไปเมื่อกี้ขุ่นข้องเบื่อเซ็งกลุ่มหรืออะไรก็ตามแต่เป็นตัวกับดักจะทำให้เราตกหลุมเพราะมนุษย์คุ้นกับกิเลสเหมือนกับปลาที่คุ้นกับน้ำโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งมนุษย์คุ้นกับกิเลสเหมือนปลาที่คุ้นกับน้ำพอกับดักพวกนี้คือกลไกของกิเลสขึ้นมาเนื่องจากใจมันคุ้นกับแบบนั้นน่ะก็จะไหลตกหลุมโดยง่ายดังนั้นไม่ต้องไปนึกในเรื่องไม่ดีนึกเรื่องดีๆให้เราได้ปลื้มๆอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมาชักชวนกันว่าเออเรามาช่วยกันเนาะขยายความดีว่ามีเจ้าคณะจังหวัดถูกถอดถอนของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยแล้วก็ช่วยกันบอกกล่าวเล่าถึงความดีของพระเดชพระคุณท่านเนี่ยให้โลกได้รู้แล้วก็ไปสอบถามถ้ามีข่าวมีอะไรแบบนี้นะวันนี้ก็มีข่าวอยู่ยังเป็นข่าวอยู่เสมอมีข่าวเสร็จขอฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาด้วยละกันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นตัวช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งว่าเราไปสอบถามที่สอบถามไม่ใช่อะไรจะได้เข้าใจว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราเกิดมาเพื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเราอยากจะเข้าใจโลกและชีวิตตรงตามจริงดังนั้นก็เราสามารถจะสอบถามได้มีข่าวก็ไปสอบถามอ่านข่าวเสร็จงงก็ถามทำไมถึงไม่มีใครตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะว่าทำไมถึงต้องมาถอดถอนท่านทำไมถึงต้องมาปลดท่านเงี้ยไม่มีใครตอบเลยก็ไปช่วยกันหน่อยเนาะสอบถามไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะได้คำตอบเนาะโรงเรียนอนุบาลนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรนิดนึงเพราะถ้าเราไม่ทำเขา
จะทำแทนเราเขาก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามเขาก็จะทำให้คนนี่กลายเป็นมิจฉาทิฐิเราเป็นกัลยาณมิตรเราทำให้คนเป็นสัมมาทิฐิได้เข้าใจถูกต้องตรงตามจริงนะเราเป็นกัลยาณมิตรเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรไปชี้แนะชักชวนสอบถามอะไรแบบนี้แหละแล้วก็ใช้ตัวเราเนี่ยนะสอบถามอย่างสุภาพมีคนข้างบ้านสอบถามก็ตอบเขาอาจจะรู้จักว่าเราเป็นสายบุญเข้าวัดฟังธรรมอยู่ตลอดเนี่ยเขาอาจจะสอบถามก็อธิบายด้วยใจที่ปรารถนาดีเนี่ยนะแล้วก็ให้รู้ว่าทุกๆเรื่องที่เราทำลูกศิษย์ลูกหากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเนี่ยเราเนี่ยตัวจริงเราทำจริงแล้วเราก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยด้วยใจที่แช่อิ่มอยู่ในความดีขอเน้นย้ำนะใจต้องแช่อิ่มอยู่ในความดีต้องปรารถนาดีกับชาวโลกแล้วก็ไปชวนเขาไปอธิบายหรือไปสอบถามด้วยใจที่ปรารถนาดีภาษาถึงจะออกมาดีเราตัวจริงเราทำจริงนี่คือสิ่งที่เราทำมาไปโดยตลอดแล้วก็ขออันนี้แล้วกันเมื่อกี้คนที่ไปทำหน้าที่ชักชวนชายแมนๆอาจจะแบบโอ้เนาะชวนกันตั้งเยอะแล้วก็แบบไม่เห็นพูดอะไรบ้างเลยเมื่อกี้เด็กๆไปบอกบุญกฐินสำริดกฐินสมทบยังพูดถึงเลยทำไมไม่พูดถึงวีรสตรีบ้างที่ออกไปทำหน้าที่กันแบบนี้นะก็ขอเชิดชูวีรสตรีแล้วกันนะกัลยาณมิตรที่เป็นเรียกว่าเป็นเหล่าพลังสตรีที่ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าของพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะแบบชาตินี้อาจจะบวชไม่ได้แต่เราสามารถที่จะชักชวนคนมาบวชได้อย่างน้อยสุดก็มีคนอยู่ที่บ้านก็ชวนคนที่บ้านนั่นแหละง่ายๆนะใครรู้จักก็เอาแถวนั้นแหละนี่คือสิ่งที่เราทำมาเราคือตัวจริงแล้วเราก็ทำกันจริงๆฟังเพลงสักเพลงแล้วกันเนาะตัวจริงทำจริงพลังสตรีมอบแก่พลังสตรีผู้ที่รักและหวงแหนห่วงใยพระพุทธศาสนาทุกท่านในวันนี้เป็นวันที่ดี
จริงทำจริงเพราะตัว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 จริงทำจริงตัวจริงทำจริงก็คุณครูไม่ใหญ่ท่านต้องบอกว่าศิลปะในการใช้คำพูดศิลปะในการประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นร้อยกรองร้อยแก้วเนี่ยท่านเก่งมากนะรวมถึงเมื่อกี้ด้วยท่านก็ประพันธ์ไว้แล้วก็มีคนเอาไปทำเป็นดนตรีขึ้นมาแล้วก็เพลงที่ท่านได้ประพันธ์ไว้โดยเนื้อเนี่ยนะประพันธ์เนื้อไว้เป็นเพลงที่เรียกว่ายกใจฟังแล้วแล้วรู้สึกว่าใจมันสูงขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทั่วไปจะเข้าใจต้องคนที่ได้ทำดีมาในระดับหนึ่งนั่งสมาธิใจใสมาในระดับหนึ่งหรือว่าเคยทำดีกันในอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอะอย่างน้อยที่สุดใจต้องแช่อิ่มอยู่ในความดีพอมาฟังเพลงที่ท่านได้ประพันธ์ไว้เนี่ยนะก็จะเข้าใจแล้วจะรู้สึกว่าเออเนาะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่มนุษย์โลกโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้เขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปตามปกติต้องบอกไว้ว่าไม่ใช่ความผิดของเขาอะนะมันเป็นกลไกที่เป็นแบบนั้นเมื่อกี้หลวงปู่ท่านก็บอกไว้ว่าแม้แต่เรื่องตัวเองที่เป็นที่พึ่งของตัวเองเนี่ยเขาก็ยังมาบังไม่ให้เรารู้เลยไปพึ่งศาลไปพึ่งอะไรสารพัดสารเพมากมายศาลเจ้าอะนะไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมคือไปพึ่งอะไรแบบนั้นน่ะดังนั้นก็เดี๋ยวนะมันคนละเรื่องศาลเจ้าขออภัยพูดกำกวมก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยต้องเข้าใจกลไกต่างๆเหล่านี้มองโลกให้เห็นชัดตรงตามจริงแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำธรรมะที่เราได้ฝึกหรือได้เรียนรู้เนี่ยเราสามารถที่จะต้องบอกว่าเอาไปแบ่งปันให้กับชาวโลกเขาได้ไปชวนเขาไม่ได้ไปสอนเขานะไปแนะไปชักไปชวนให้เขาได้มาเจอเส้นทางตรงนี้แล้วก็ให้เขาได้มาสัมผัสกับกลไกของความดีที่เรียกว่าบุญเนี่ยให้เขาได้สัมผัสบุญคนสงสัยว่าโอ้ลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายทำไมถึงทำบุญกันขนาดนั้นน่ะทำไมถึงต้องทุ่มกันขนาดนั้นจำเป็นขนาดนั้นด้วยหรือจำเป็นจริงๆเราเนี่ยใช้บุญไปทุกๆวันเราเองต้องบอกว่าใช้คำว่ายังไงดีขอยกที่หลวงปู่ท่านพูดไว้แล้วกันนะว่าตัวเราเองเนี่ยมีความสำคัญบุญเนี่ยมันจะมากับธรรมเขาจะให้งบที่เราเคยทำไว้ข้ามภพข้ามชาติเนี่ยเป็นดวงบุญมาแล้วก็มาเป็นธรรมที่มานำให้เรามาเกิดเป็นดวงธรรมที่นำให้เรามาเกิดเนี่ยพอมาเกิดเสร็จปุ๊บเรียกว่าดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ทำให้เรามาเกิดดังนั้นดวงตัวนี้มีผลอะไรยังไงบ้างขออ่านที่หลวงปู่ท่านได้พูดไว้นะเมื่อตอนสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้พวกเราได้ฟังหลวงปู่ท่านบอกไว้ว่าดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์เนี่ยใสเท่าฟองไข่แดงของไก่ดวงนั้นแหละธรรมธรรมดวงนั้นดับไปกายมนุษย์ก็ดับคือธรรมดวงนั้นดับไปเมื่อไหร่เนี่ยนะกายมนุษย์ก็ดับคืองบที่เรามีแค่ไหนเนี่ยพอมันหมดร่างกายเราก็ดับแล้วก็บอกต่อธรรมดวงนั้นใสสะอาดสะอ้านกายมนุษย์ก็รุ่งโรจน์โชตนาการถ้าใจมันใสร่างกายก็จะผ่องใสไปด้วยรุ่งโรจน์โชตนาการชีวิตก็จะมีความสุขความเจริญธรรมดวงนั้นสูบซีดเศร้าหมองกายมนุษย์ก็ไม่ผ่องใสซอมซ่อไม่สวยไม่งามน่าเกลียดน่าชังไปเพราะธรรมดวงนั้นสำคัญนักธรรมดวงนั้นแหละเป็นชีวิตของมนุษย์คือความเป็นอยู่ของมนุษย์ความเห็นความจำความคิดความรู้อยู่กลางดวงนั้นใจนี่แหละธรรมนั่นน่ะออกจากกลางธรรมดวงนั้นเป็นชีวิตคือหลุดไปแล้วก็ถึงชีวิตอ่ะคือตาย
ออกไม่ได้ต้องอยู่แบบนั้นทำดวงนั้นสำคัญทีเดียวนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ท่านได้ฝากให้พวกเราได้เรียนรู้เอาไว้แล้วก็สรุปบทที่ท่านพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าอัตตทีปาตนมนุษย์เนี่ยมีตนเป็นที่เกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่พึ่งอนัญญสรณาสิ่งอื่นไม่ใช่ธรรมทีปามีธรรมเป็นที่เกาะอัตตสรณามีธรรมขอไปธรรมสรณามีธรรมเป็นที่พึ่งอนัญญสรณาสิ่งอื่นไม่ใช่เรามีตัวเป็นที่พึ่งเรามีธรรมเป็นที่พึ่งดังนั้นธรรมที่ทำไว้ดีแล้วทำดีทั้งหลายที่เราได้ประกอบเหตุไว้ดีแล้วจนมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้เป็นสัมมาทิฏฐิสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นที่พึ่งที่เกาะให้กับพวกเราไว้ชีวิตจะมีความสุขจะปลอดภัยต้องเป็นแบบนี้ดังนั้นช่วงนี้บุญที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฐินเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นบุญเนี่ยทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรทำหน้าที่เป็นกองพลจักรพรรดิหาสวรรค์ชี้แจงความเป็นจริงให้โลกได้เข้าใจเป็นคนที่เรียกว่าทำให้เขาได้เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นตรงตามเป็นจริงเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้เกิดบุญทั้งสิ้นก็ขอฝากไว้เนาะใครทำบุญไหนได้ทำไปบางคนคล่องกับการใช้ Facebookใช้ Facebook ไปบางคนคล่องใช้ TikTok ใช้ TikTok ไปบางคนใช้ Line อะไรอย่างเงี้ยชักชวนคนให้มาอยู่ในเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่ถูกต้องเจอคนที่ไม่เข้าใจก็แนะนำให้เขาได้ร่วมแรงแล้วก็ร่วมใจนี่คือแนวทางที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านฝากบอกพวกเราไว้ตลอดเมื่อไหร่พระศาสนามีภัยเนี่ยต้องช่วยกันเรื่องส่วนตัวท่านบอกว่าไงนะเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางนี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านชวนตลอดถ้าเรานั่งฟังโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นประจำเนี่ยนะทุกๆครั้งที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้หลวงพี่จะนึกถึงท่านพบเมื่อไหร่ต้องบอกว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวถ้าหลวงพี่จำเป็นจะต้องเทศหลวงพี่จะนึกถึงท่านก่อนถือว่าเป็นกำลังใจได้อย่างยิ่งและหลวงพี่จะทำหน้าที่ได้ดีถ้าหลวงพี่นึกถึงท่านก่อนตอนเริ่มก็เปิดเพลงอยู่ในใจนั่นแหละมีท่านอยู่ในใจก็นึกตรงนั้นก่อนแล้วเราจะทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็เชื่อว่าพวกเราเองเนี่ยก็นึกถึงท่านคิดถึงท่านเช่นเดียวกันเป็นปกตินี่คือสิ่งที่พวกเราเป็นอยู่เพราะว่าหลวงพี่ว่านั่งฟังท่านพูดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยารู้สึกอบอุ่นนะอบอุ่นในสิ่งที่ท่านได้ทำหน้าที่ก็ปกติเมื่อก่อนถ้าท่านทำหน้าที่เสร็จเลิกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยจะมีเพลงหนึ่งเปิดขึ้นมาชื่อเพลงว่าอุ่นแสงตะวันฟังและชอบอย่างนั้นเลยเนาะไม่ต้องรอให้รายการเลิกฟังตอนนี้แหละอุ่นแสงตะวันต่างคนแสงตะวันหวังให้แสงตะวันส่องทางให้ก้าวไปแต่กลับล้มลุกคลานยิ่งตาม
จเปลี่ยนโลกสว่างสวยด้วยแสงได้นำแล้วก็ให้เราได้รู้จักเส้นทางแห่งความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางแห่งการทำความเข้าใจตัวเราเองเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายจะได้รู้จักตัวตนของเราที่แท้จริงที่อยู่ภายในว่ามนุษย์ทุกผู้ทุกคนเนี่ยมีกายธรรมที่เป็นองค์พระอยู่ข้างในเหมือนกันหมดทุกคนไม่มีความแตกต่างสิ่งที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านได้แนะนำมาไว้ผ่านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องถือว่ามีคุณกับโลกเป็นอย่างยิ่งที่บอกพวกเราในตอนต้นไว้ว่าทุกๆครั้งที่มันทำหน้าที่ตรงนี้มีแท่นตรงนี้วางอยู่ข้างหน้าถ้าเราฟังเพลงเมื่อกี้นะเราก็จะเห็นแท่นอยู่มันนั่งอยู่ตรงนี้ในที่ที่เหมือนกับแบบที่ท่านได้เคยทำหน้าที่ตรงนี้อยู่มันทำให้นึกถึงท่านแล้วก็รู้สึกภูมิใจทุกๆครั้งที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนที่นั่งฟังโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่เนี่ยก็ภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดังนั้นสู้กันต่อไปสู้ไปด้วยกันในเส้นทางแห่งความดีเส้นทางในการสร้างบารมีตามอย่างที่พระโพธิสัตว์ในการก่อนได้เดินนำเอาไว้ในเส้นทางที่คุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้แนะนำแล้วก็ทำให้ดูไว้ก็ฝากไว้เนาะตั้งใจยึดมั่นอยู่ในความดีเป็นประจำทุกๆวันเมื่อไรเราอยู่ในบุญอยู่ในความดียังสร้างบารมีต่อไปแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าสิ่งอะไรที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นรักษาอารมณ์ให้ดีสิ่งไหนทำได้ทำไปด้วยใจที่เบิกบานจะไปแสดงความเห็นจะไปอธิบายให้ใครได้เข้าใจโลกและชีวิตไม่ว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามค่อยๆพูดจาด้วยจิตที่หวังดีแล้วก็ปรารถนาดีเดี๋ยวเขาจะค่อยๆมาเข้าใจเราเองตามที่คุณครูแม่ใหญ่บอกให้เราได้ทำหน้าที่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอหน้าที่ของกัลยาณมิตรหน้าที่ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีที่ต้องรักหวงแหนห่วงใยและปกป้องพระพุทธศาสนาเป็นปกติสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอบคุณที่เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่น่ารักทุกท่านนะแล้วก็หวังว่าจะได้มาพบเจอกันอีกเร็วๆนี้ถ้ายังไงอะคิดถึงคุณครูไม่ใหญ่ก็มาดูรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากันไปเนาะมีพระอาจารย์เปลี่ยนกันมาทำหน้าที่หมุนเวียนมาเป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่กันเป็นปกติทุกๆวันดังนั้นก็ฝากพวกเราไว้ด้วยยกเว้นวันอาทิตย์แล้วก็อยู่ในบุญกันเข้าไว้นะนั่งธรรมะกันให้มากๆแล้วก่อนเลิกนั่งอุทิศถวายบุญแก่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีรวมถึงหลวงพ่อธรรมชโยของเราด้วยทุกๆวันทำให้คุ้นกันเข้าไว้แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานนะถ้าบุญมากพอบารมีมากพอเดี๋ยวท่านมานั่งตรงเนี้ยทำหน้าที่เป็นคุณครูแม่ใหญ่ของพวกเราต่อไปอย่างสดชื่นอย่าเบิกบานให้เราได้เห็นรอยยิ้มของท่านตัวเป็นๆเลยช่วยกันเนาะทำบุญกันให้เต็มที่อยู่ในบุญกันให้ได้ทุกๆวันสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาตั้งใจรับพรกันนะด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นปกติอยู่ทุกๆวันด้วยบุญด้วยบารมีด้วยกุศลที่เกิดขึ้นในกลางใจของพวกเรานี้ให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นนั้นกลั่นกายกลั่นวาจากลั่นใจของเราให้ใสสะอาดสว่างเป็นกายแก้วมีใจแก้วให้พอเหมาะพอสมในการเป็นที่เกาะที่พึ่งกับใจที่ใสสว่างดังเพชรเช่นเดียวกันให้เราได้เป็นยอดขุนพลแนวหน้าปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่รอดไปได้นานเท่าที่ควรจะเป็น
ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งกับไม่ว่าจะเป็นกี่กับนับตั้งแต่หรือแม้จะกระทั่งไปจนถึงเป็นอสงไขยกับก็ตามขอให้บุญบารมีที่เราได้ตั้งใจทำมาดีแล้วนี้ปกป้องรักษาพวกเราให้ได้มีความสุขความเจริญสมหวังสมปรารถนาแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร